สวัสดีค่ะ G05 หมิวเบญญาภาสีเมฆจากสาขาการท่องเที่ยวค่ะท็อปิกที่หมิวจะมาพูดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสังคมยั่งยืนค่ะอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะคะว่ากลุ่มคน LGBTQ+ เนี่ยเป็นที่ยอมรับในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ในทางที่กลับกันเนี่ยกลับมีคนที่คอยเหยียดคอยดูถูกคอยซ้ำเติมกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ค่ะหมิวอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่ากลุ่มคนที่โดนดูถูกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผิดเหมือนที่ทุกคนคิดนะคะกลุ่มคนเหล่านี้สามารถเป็นผู้นำสามารถเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงอะไรในหลายๆอย่างได้นะคะอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการสมรสเท่าเทียมค่ะนี่ก็คือหนึ่งพลังของชาว LGBTQ+ เพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองค่ะถ้าทุกคนอยากทราบข้อมูลแบบนี้อีกสามารถติดตามหมิวต่อได้ในคอนเทนต์30 Day Challenge #SBackSocialChangeหรือสามารถสแกน QR Code มาเข้ากลุ่มด้อม G05 ด้วยกันได้นะคะบ๊ายบาย